ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้เราก็ขับมาเจอกันอีกแล้วค่ะยังอยู่ที่ลาสเวกัสค่ะวันนี้เรามีนัดกับจอนกันว่าเราจะไปดินเนอร์แล้วเราก็จะไปคอนเสิร์ตค่ะดินเนอร์ที่เราจะไปกันนี้ก็คือเป็นดินเนอร์ที่ไม่มีแสงไฟค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมืดไปหมดเลยค่ะเนาะเราต้องแบบว่านั่งคุยกันโดยที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็เขาก็จะบอกค่ะว่าเราจะกินยังไงอะไรยังไงคือไม่มีรูปค่ะได้มาแค่นี้ค่ะเนาะก็เป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็สนุกค่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ามาผิดที่ผิดทางไงไม่รู้อะค่ะพอกินอาหารเย็นเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปคอนเสิร์ตกันต่อเลยค่ะเนาะไม่ได้กลับมาที่โรงแรมค่ะคอนเสิร์ตวันนี้ก็คือคอนเสิร์ตของจอร์จสตรีทคืนนี้คนนี้เขาเป็น King of Country ค่ะเขาร้องเพลง Country มาประมาณ30กว่าปีค่ะแล้วจอนชอบคนคนนี้มากแล้วเขาตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตนี้มากค่ะโบเองรู้จักเพลงของเขาแค่ไม่กี่เพลงหรอกค่ะแต่ว่าเขาเป็นแบบว่าเลเจนด์เนาะคือแบบว่าเขาแบบเป็นเหมือนแบบผู้บุกเบิกผู้สร้างเพลงคันทรีอะไรเงี้ยคือเขาร้องเพราะมากแล้วอายุเกือบ70แล้วค่ะประมาณ68แล้วแต่ว่าเสียงดีมากๆเลยโบอ่ะจะเอาไปลงใน Facebook ให้ดูแล้วกันว่าเขาร้องเป็นยังไงบ้างแต่ใน YouTube อ่ะโบกลัวติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะเนาะโบก็เลยแบบว่าเอาเป็นรูปบางช่วงบางตอนมาให้ดูค่ะแล้วก็จอนอ่ะคือร้องได้หลายเพลงแล้วนางก็จะร้องแล้วก็ร้องข้างๆหูอะไรเงี้ยมันก็แบบสนุกไปอีกแบบนึงค่ะเนาะแล้วโบก็เลยแบบอยากจะเก็บไว้เป็นmemory ที่ดีเนาะความทรงจำที่ดีค่ะแล้วก็นี่ไม่ได้กินเหล้ากันเลยนะแต่คือแบบนางร้องได้ตลอดเลยค่ะก็คือแบบสนุกค่ะเมื่อคืนนี้สนุกสนุกมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจค่ะเนาะที่สามีพาไปเที่ยวแล้วก็ไปสนุกกันแล้วก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆไปทำอะไรที่แบบว่าแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นไปกินอาหารในที่มืดๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ให้คนร้องเพลงให้ฟังมีคนร้องเพลงส่วนตัวค่ะนี่ก็คือจะบรรยากาศในงานค่ะเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้โบกับจอนไปเที่ยวที่ไหนแล้วเดี๋ยวโบจะพยายามทำเป็นคลิปสั้นๆมาให้ดูแล้วกันค่ะเนาะทุกคนจะได้ไม่เบื่ออะไรเงี้ยค่ะถ้ามันจะได้แบบไม่ยาวเกินไปค่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนล้างมือให้ดีนะคะก่อนหยิบอาหารเข้าปากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ